ต้นของเราที่ทำขบวนการนะคะตามขั้นตอนของเราเนี่ยมาจนสำเร็จนะคะชาวสวนทุนใหญ่ไม่ค่อยออกอ่ะไม่ค่อยออกมันไม่ออกปีนี้อากาศไม่ได้พออากาศไม่ได้มันก็เลยไม่ออกอากาศมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่ 100% มันมีแค่ 40-50% ก็คือว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือถือว่าออกเยอะแล้วนะคะแล้วมีขั้นตอนในการทำให้มันออกเยอะยังไงบ้างคะเนี่ยก็ทำตามที่แนะนำทุกอย่างเลยตามที่อยู่ในไร่แนะนำทำตามทุกอย่างเลยทำตามทุกอย่างเลยตั้งแต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพ่นยาให้ทำอะไรก็ทำหมดไงสวัสดีค่ะวันนี้รายการนกกระทิบินชมสวนมาอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในช่วงที่ผ่านมานะคะเกษตรกรหลายสวนเปิดตาดอกแล้วไม่ได้ดอกแต่สวนนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของยูนิไลท์อย่างถูกขั้นตอนแล้วได้ตาดอกออกมาเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จชมเลยค่ะเห็นไหมคะสวนก็สวยใบก็สวยนะคะแล้วก็ต้นก็มีความสมบูรณ์มากนะคะก็มาเลยเจอเจ้าของสวนแล้วสวัสดีค่ะทำไมคนอื่นเขาผิดหวังแต่ทำไมเราสมหวังนะผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์ช่วยได้นี่คือดอกรุ่นนี้นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาไม่มีแต่เรามีนั้นเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเคล็ดลับกันจุดเด่นเลยที่เราคิดว่ามันทำให้เราออกดอกได้เนี่ยเพราะอะไรครับพี่ลองเล่าให้นกฟังนิดนึงเรารู้สึกได้ว่ามันสมบูรณ์มันพร้อมที่เทียบกับของคนอื่นยังไงฮะที่พี่บอกว่ามันสมบูรณ์ฝาก็ของคนอื่นเขาก็ยังไงเขาก็พ่นยามาเหมือนเราเนาะพ่นยามาเหมือนเราแต่ที่นี่ว่าเราคิดว่าอากาศไปดีปีนี้แต่เราได้แค่นี้เพราะผลิตภัณฑ์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยเราก็เลยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีคุณภาพใช่มันออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยนั่นไงรุ่นนั้นน่ะรุ่นสารนั่นนะแต่ไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยนะคะแต่นกมองว่าสวนพี่นะคะสิ่งที่เห็นแตกต่างจากสวนอื่นเลยนะคะ1ใบสวยมากไม่ค่อยมีปัญหาใบไหม้ไม่ค่อยมีปัญหาของคนอื่นน่ะผลิตภัณฑ์มันคนละแบบกันค่ะเวลาเขาขอสารของเขาว่ามีความเข้มข้นสูงพอไปตกค้างอยู่ที่ใบจะไหม้มันทำให้ใบเขาเสียการสะสมอาหารของเขาก็เลยไม่สมบูรณ์แต่ของเราอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นใช่ไหมดูทั้งส่วนของเราอ่ะใบเขียวสวยแล้วก็ไม่มีใบไหม้และอันดับที่สองนะคะพี่น่ะมีการทำงานที่สม่ำเสมอและอย่างที่พี่เล่าอ่ะบอกให้ทำตามขั้นตอนยังไงทำครบทุกขั้นตอนทำครบหมดทุกอย่างเลยแต่ขอเว้นว่าปีนี้โอกาสอากาศมันบีบเราทุกอย่างไง มีลูกด้วยมีลูกด้วยนี่มีลูกหลงด้วยนี่น่าตื่นเต้น แวะดูหน่อย มีลูกหลงอยู่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยต้นนี้สดต้นนี้ก็สวยแต่โดนลมนะคะเนี่ยใบพริกกังชะตังวานว่าอังวานลมแรงมากเออป่วยเกยโคนหมดเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็เต็มเนี่ยมันสวยมากเลยนะความสมบูรณ์ของต้นอ่ะมีมากปีนี้น่าทุเรียนอายุกี่ปีนะคะปีนี้6ปี6ทุเรียน6ปีพระเจ้าเรียน6ปีโห6ปีออกผลผลิตครั้งที่2ถูกป่ะ3ครั้งที่3ปีนี้ปีที่3โอ้โหนี่มาดูวัดจากโคนไปถึงยอดหน่อยสิว่า6ปีทุเรียนเขา6ปีน่ะปีนี้ปีที่3มันสูงยังไงอันเนี้ยนกมีความสวยกับความสูงอยู่150อันนี้มันก็สูงประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้นะโอ้โหจะ5 6เมตรแล้วนะก็ไม่รู้กี่เมตรกะไม่ถูกเนาะแล้วดูคนต้นเราประกอบเป็นคนละข้างมันก็คนละข้างออกไม่รอบทุเรียน6ปีนะพระเจ้าใหญ่มากแล้วก็โตดีใช้ยูไลท์มากี่ปีแล้วพี่2ปีแล้ว2ปีแล้วสองปีแล้วการเจริญเติบโตของเขานะคะดูจากลายของลำต้นนะการเกิดลายตามลำต้นน่ะทุเรียนขยายตัวดีมาก
แล้วก็มันจะแตกลายงามันขยายตัวมันจะแตกและตอนนี้เลือกใช้ปุ๋ยอะไรคะตอนนี้เลือกใช้ปุ๋ยอะไรคะที่จะบำรุงไอ้พี่เขาแนะนำปุ๋ยอะไรที่จะนั้นบำรุงหางแย้ไม้น่ะเขาก็ใช้สูตรเสมอใช่ไหมสูตร18 18 18นะคะถูกแล้วนะคะ18อย่างนี้หวานเยอะไหมนี่ก็ใส่ครึ่งโลบางต้นใหญ่ก็ใส่เกือบกิโลต้นนะจะ7 เมตรนะใช้ครึ่งโลถ้าเป็นปุ๋ยตลาดนะ3 โลครึ่งสงสัยแน่แน่2-3 ยังไงสงสัย2 โลแล้วใส่บ่อยเหมือนใส่บ่อยไหมคะเดือนละครั้งโหใส่ก็ห่างนะที่ถูกอ่ะควรจะ20 วันครั้งด้วยซ้ำนะคะแต่นี้เดือนละครั้งแต่ช่วงมีดอกมีลูกนี่ใส่ทีหน่อยนะคะเพื่อให้อาหารมันพอเลี้ยงดอกแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวอากาศเย็นๆเดี๋ยวดอกออกมาใหม่เราใส่ทีหน่อยแต่เราก็ใส่น้อยหน่อยนะลดลงมาหน่อยใส่ให้บ่อยเอาเขาทำตามขบวนการนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ออกดอกนะตามที่เขาต้องการใบอ่ะสวยมากเลยน่ะทุกจุดเลยที่ได้มาใบที่มีอยู่ใบสวยมากเลยแล้วก็ใบไม่แตกด้วยแล้วพี่ไม่ต้องกลัวแตกใบอ่อนนะแตกไปเถอะมันจะแซมกันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมันแซมกันขึ้นมามันจะไม่ร่วงแต่ถ้าต่างคนต่างออกใบจะร่วงเนี่ยแซมขึ้นมาเลยแล้วก็ใบอ่ะค่อนข้างเสถียรพี่สาวเขานะคะตอนที่ทุเรียนเหยียดเรียนหนูนะเขาใช้ชุดเรียกลากนะคะแต่ว่าส่วนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกใบอ่อนออกมานะเขาก็ได้ใบเดิมที่มันหนาขึ้นแล้วก็ใบสุขภาพดีไม่ร่วงอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นใบอ่อนอยู่แล้วถูกไหมใบมันก็เลยกางขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ใบชุดใหม่ใบใหญ่นะมันเลยกลายเป็นทำให้ใบเดิมอ่ะใหญ่แล้วอย่างนี้อันนี้เป็นชุดเรียกลากนะคะตอนที่เขาเหยียดตีนหนูเขาใช้ชุดเรียกลากและไอ้ใบนี้คือใบที่รุ่นที่มันออกว่าเราจะเปิดตาดอกแล้วไม่ได้ดอกมันก็เลยเป็นแบบนี้คุณภาพใบดีมากเลยค่ะให้ดูนะคะให้ดูสวยสวยสวยใสใบเป็นพวงแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบใหญ่มากส่วนเนี้ยใบสวยลูกเด็กอ่ะเขาจ้างบอดี้การ์ดมาดูแลถามจริงๆเหรอกี้ก็ลืมแต่ใช้ยาอยู่ไรเนี่ยกังวลอะไรนะก็ไม่กังวลครับเราใช้แล้วเราเห็นผลว่าก็คือเราเห็นว่ามันได้ผลเราก็เลยทำได้อย่างสบายใจก็ใช้ทั้งที่มันยังไม่ออกเขาบอกให้ทำเพิ่มทำที่กายใช้มามันรู้แล้วไงใช้มาแต่ปีนี้ก็เลยปีนี้ไม่กังวลเลยแล้วใช่ไหมลุยเลยเต็มที่สุดยอดเนี่ยเลยได้เพราะสองต้นนู้นน่ะก็งงก็แงงก็ไม่รู้พอไปประมาณงามปึงเลยทีแรกคิดจะคนทิ้งแล้วนะเด้อต้นนี้นะโอ้โหแล้วมันฟื้นมาเด้อๆไอ้ต้นนี้นะสองต้นคู่กันเลยสองต้นคู่กันเนี่ยทีแรกคิดจะคนทิ้งแล้วผมเอากล้วยมาปลูกว่าเสียดายน้ำใส่ปุ๋ยเอ้ามาอีกทีเอ้าไม่มันแตกใบอ่อนผึบปรับขึ้นมาโตทันเขาอีกแต่กิ่งเขาจะยังไม่ใหญ่โอ้โหมันเคยป่วยโอ้โหแต่ว่าไม่รัดอ่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงเพิ่งมีลูกมาปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหปีแรกเลยก็ไม่มีก็ไม่โตไงเขาใส่ทั้งดิ้งโอ้โหปีก่อนนู้นอ่ะพี่ได้ผลผลิตกี่ตันนะ66ฮะ66ก็ได้ไป16ตันโอ้ปีที่แล้วลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาไปทั้งหมดอ่ะเพราะว่าใช้ยูเรียอย่างเดียวนะสักเท่าไหร่อ่ะเดาๆหมดไปสัก4บาทประมาณแสนกว่าบาทปีที่แล้วแสนกว่าบาทแต่ปีนี้ลงเยอะเพราะว่าปีนี้อากาศมันเปลี่ยนอาการเปลี่ยนเตรียมโตขึ้นแล้วชุดที่แตกใบอ่อนมาเนี่ยเราต้อง
พ่นให้ใบให้มันได้ใช่ใช่ใช่ลงทุนอาจจะเยอะฝักปีที่แล้วแต่ก็เทียบแล้วนะคะถ้าเทียบจากที่พี่ได้มาเนี่ยนะมันก็คุ้มตีว่าล้านหกนะล้านหกล้านหกนะลงทุนแสนกว่าบาทเนี่ยพี่ค้ากำไรเกินควรมากเลยนะปกติอ่ะชาวสวนทุเรียนที่หนูสัมภาษณ์อ่ะนะ 10% เขาจะลงทุน 10% ของรายได้แต่ยูนิไลท์เนี่ยพี่ลงทุนไปแสนหนึ่งแต่มีปันผลด้วยแล้วพี่จะลงถึงแสนแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงนะใช่ใช่ได้แต่ว่าได้ผลงานที่ได้ตรงเนี้ยแหละคนอื่นเขาบอกว่าเราแพงใช่อย่างนี้มันก็ไม่แพงนะถูกมากแล้วดูคุณภาพในข้างขวดอ่ะมันก็เกินไงแล้วก็มีทีมนะทีมนักวิชาการกับทีมของผู้นำและพี่ดูในเรื่องของข้อมูลเรื่องของพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศอะไรประกอบไหมคะดูทุกวันดูทุกวันแน่เป็นเกษตรกรดูแลสวนต้องรู้อากาศด้วยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อป้องกันทันนะคะแล้วก็ปุ๋ยยาล่ะคะมีปัญหาถึงไปซื้อหรือว่าซื้อมาป้องกันเลยก็ถึงเวลาตามระเบียบเลยถึงเวลาแล้วต้องฉีดไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ก็ทำตามเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยโอ้โหไม่ต้องรอไปซื้อคือว่าเอาเนี่ยถึงเวลานี้เราต้องพ่นไอ้นี่ใส่นี่เอาจัดมาเลยโอ้นั่นแหละค่ะแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ดีมากใช่ส่วนพี่นะชมหน่อยนะใบสวยไรไม่มีใบไม่ไหม้เป็นอะไรที่ดูแล้วแบบแต่ไรแดงสวยแล้วแบบโอ้โหส่วนนี้น่าอยู่มากเลยไรแดงเขาลงกันทีนี้ไม่ค่อยลงไงถึงเวลาคือว่าเราพ่นปุ๊บว่าเอ้ยไรแดงลงแล้วผมไปดูมันตายแล้วที่เราพ่นไปอ่ะมันมีมันตายแล้วเออมันมีแต่มันคือเราคอยพ่นอยู่มันไม่ได้ขัดช่วงเราก็ไม่ต้องไปเสียยานอกมาจัดการนะใช่ไหมเราเนี่ยจะขออนุญาตนะคะเอาข้อมูลของพี่เนี่ยเอาไปสื่อสารพี่น้องเกษตรกรชาวสวนนะคะที่มีปัญหาเอาข้อมูลดีๆประสบการณ์เกษตรกรเหมือนกันนะคะไปประยุกต์ใช้กับสวนตัวเองนะคะรายการนกกระทิบินชมสวนนะคะต้องขอขอบคุณพี่สาวแล้วก็พี่วิเชียรอย่างมากเลยค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรใครมีปัญหาอย่าลืมนะคะเอาไปใช้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ